เดี๋ยวเราไปกันที่สถานการณ์ทางปลายด้ามขวานของเรากันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพี่ชยงเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับทางพี่ชยงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ามันใกล้ที่จะครบรอบวันชาติมาเลเซียแล้วก็ก่อตั้งเบอร์ซาตูแล้วนะคะเห็นบอกว่าทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการคุมเข้มมากเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยครบรอบแล้วแล้วก็ทางแม่ทัพภาคที่4เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งมีการคุมตัววัยรุ่นมือพ่นสีข้อความต่างๆและรวมถึงการลอบวางเพลิงด้วยตอนนี้พี่ชยงอยู่กับเราในสายแล้วนะคะพี่ชยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับผมชยงครับอยู่ในสายแล้วครับค่ะพี่ชยงพูดถึงบรรยากาศความเข้มข้นของฝ่ายความมั่นคงสักนิดนึงที่วันพรุ่งนี้ค่ะมันจะมีการครบรอบวันชาติมาเลเซียแล้วก็ก่อตั้งเบอร์ซาตูค่ะมีการฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีการคุมเข้มยังไงบ้างคะครับก็คือนะครับฝ่ายความมั่นคงเริ่มจากฝ่ายข่าวก่อนนะครับฝ่ายข่าวเนี่ยเขาก็รายงานเหตุการณ์ว่าเขาพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการแนวร่วมระดับสั่งการนะครับแล้วก็ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ของฝ่ายทหารอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับฝ่ายข่าวก็ยังพบว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเชื่อว่านำเข้ามาเพื่อที่จะใช้ก่อการร้ายในพื้นที่ในห่วงของวันสัญลักษณ์อีกวันหนึ่งนะครับคือวันพรุ่งนี้ครับซึ่งจะตรงกับวันชาติของประเทศมาเลเซียนะครับและจะตรงกับวันก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตูนะครับแล้วก็ถ้ากลับไปดูปฏิทินข่าวในรอบ20ปีที่ผ่านมาครับนะซึ่งเราเรียกว่าปฏิทินโจรนะครับเราก็จะพบว่าในห่วงของการครบกำหนดหรือว่าการก่อตั้งของเบอร์ซาตูและก็วันชาติของมาเลเซียครับถือเป็นวันสัญลักษณ์ที่จะต้องมีการก่อเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดนะครับก็เลยมีการแจ้งเตือนให้กับทุกกองพันทุกกองพลทุกกองร้อยนะครับของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของ3จังหวัดและ4อำเภอรวมทั้งทุกโรงพักนะครับและฝ่ายปกครองทุกชคต.นะครับให้มีการระมัดระวังและก็ให้มีการนะครับลาดตระเวนพื้นที่และก็รักษาที่มั่นของตัวเองเพราะเชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นด้วยการลอบโจมตีด้วยอาวุธปืนด้วยระเบิดแสวงเครื่องนะครับและอาจจะมีการวางเพลิงรวมทั้งให้ระมัดระวังในเรื่องของคาร์บอมและจอยบอมด้วยนะครับคือรถจักรยานยนต์บอมนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากเตือนแล้วปรากฏว่าฝ่ายข่าวนะครับฝ่ายยุทธการนะครับเตือนแล้วเนี่ยครับฝ่ายยุทธการก็ระบุพื้นที่เพ่งเล็งมานะครับพื้นที่เพ่งเล็งก็คือในจังหวัดยะลานะครับก็เพ่งเล็งอยู่ที่ครับอำเภอรามันนะครับอำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอเมืองอำเภอยะหานะครับอำเภอตรงปีนังนะครับก็เป็นพื้นที่เพ่งเล็งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอำเภอนะของตัวจังหวัดนะครับโดยระบุอุบลต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะไม่อยากให้ประชาชนในพื้นที่ครับเกิดการแตกตื่นหวาดกลัวนะครับนอกจากนั้นนะครับพื้นที่เพ่งเล็งในจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีเพ่งเล็งที่อำเภอยี่งอนะครับอำเภอศรีสาครครับนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเพ่งเล็งอำเภอเจาะไอร้องนะครับแล้วก็อำเภอตากใบอำเภอสวยโกลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยครับสั่งให้เพ่งเล็งในเรื่องของแฟลตตำรวจด้วยนะครับเพราะเคยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นนะครับสำหรับในจังหวัดปัตตานีก็เช่นกันครับปัตตานีครับก็มีพื้นที่เพ่งเล็งอยู่ถึง 5-6 อำเภอส่วนจังหวัดสงขลาก็มีพื้นที่เพ่งเล็งที่อำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอเทพานะครับก็คือพอมีคำสั่งอย่างนี้นะครับข่าวนี้ครับมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานอย่างเดียววันนี้ข่าวนี้ครับมีการหลุดออกมาแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วในโซเชียลนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยครับเขาก็จะรู้แล้วว่า
การข่าวของเรานะครับรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของเขาและก็ฝ่ายยุทธการของเราก็สั่งให้มีพื้นที่ที่ถูกเพ่งเล็งและก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการดังนั้นนะครับถ้าจะเกิดเหตุขึ้นในห่วงของวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับซึ่งตรงกับวันสัญลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือตรงกับวันชาติและตรงกับวันก่อตั้งขบวนการเบอร์ซาตูแนวร่วมก็อาจจะเลือกพื้นที่อื่นนะครับที่นอกเหนือจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เพ่งเล็งเป็นพื้นที่ก่อเหตุเพราะพื้นที่เหล่านั้นนะครับอาจจะไม่มีการระมัดระวังและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เหล่านั้นอาจจะมีการส่งกำลังเข้ามาช่วยดูแลลาดตระเวนป้องกันเหตุในพื้นที่ที่มีการเพ่งเล็งไว้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมน.ภาค4ต้องระมัดระวังนะครับเพราะการข่าวของเราอะครับมันรั่วนะครับมันกระจายไปทั่วแล้วก็กระจายไปอยู่ในเพจของปีกทางการเมือง BIN หมดแล้ววันนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการข่าวที่ไม่เป็นความลับนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องงานด้านความมั่นคงครับการข่าวอย่างนี้ถือเป็นการข่าวชั้นความลับครับที่จะรั่วไหลออกไปสู่บุคคลธรรมดาหรือสู่สาธารณชนไม่ได้แต่ปรากฏว่ามันออกไปสู่สาธารณะไปแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับการป้องกันเหตุในพื้นที่เพ่งเล็งก็อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะอาจจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนื่องจากขบวนการ BIN จะไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะไปก่อเหตุในพื้นที่ซึ่งเราเฝ้าระวังป้องกันครับนะครับนี่คือเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังในห่วง 2-3 วันนี้ครับครับพี่ชยงอยู่ในสนามข่าวมานานพอจะประเมินได้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีหนอนอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงของเราเนี่ยสักกี่มากน้อยฮะระดับ10ระดับ100หรือว่าระดับ1000ครับพี่ชยงครับครับก็ต้องถือว่ามันเป็นระดับเป็นอย่าไปบอกเป็นระดับ1000เลยครับเดี๋ยวมันจะโอเวอร์ไปครับก็ถือว่าเป็นระดับ100คือทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวกับงานการป้องกันนะครับจะมีคนของเขาเนี่ยครับแทรกซึมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับคนของเขาถึงจะไม่อยู่ในหน่วยงานของเราก็จริงแต่เขาติดตามความเคลื่อนไหวของคนของเราของหน่วยงานของรัฐตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับนะยกตัวอย่างนะครับที่เขาไปจับมาจากยะลาเมื่อวานนะที่เป็นพ่อค้าขายแตงโมที่ตลาดอุดมชัยนะครับถ้าดูบริบทของเขาเราก็ไม่รู้ครับว่าเขาเป็นแนวร่วมนะครับแต่เนี่ยชาวบ้านทั้งหมดจะรู้ก็คือเขาถูกจับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าเขาคือหนึ่งในบุคคลที่ไปพ่นสีคำว่าเอกราชปัตตานีนะครับแล้วก็ไปเกาะไปวางเพลิงนะครับแล้วก็จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยครับก็พบว่าเขาเกี่ยวพันกับเรื่องการก่อการร้ายแล้วก็ไปจับกุมมาเวลาจับมาครับถ้าเราไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานให้ประชาชนเห็นและไม่มีการประชาสัมพันธ์ครับต้องชาวบ้านก็จะหาว่าเราเนี่ยครับจับแพะมาเพราะบริบทของเขาอะครับในสายตาของชาวบ้านน่ะเขาคือผู้ทำมาหากินเขาเป็นพ่อค้านะครับนี่ครับคือลักษณะของแนวร่วมที่เขาสร้างไว้ในพื้นที่และเขาก็จะมองเห็นบริบทของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดเวลาว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปเคลื่อนไหวอย่างไรเวลาไหนไปรัดเตาเย็นเวลาไหนที่จะมีช่องว่างที่จะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่นะครับนี่คือลักษณะของการสร้างแนวร่วมทั้งที่เป็นแนวร่วมที่ไม่อยู่ในหน่วยงานรัฐและเป็นแนวร่วมที่เข้าไปอยู่ในหน่วยงานรัฐเพื่อทำหน้าที่เป็นหนอนป่อนไส้หรือทำหน้าที่งานการข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐให้ฝ่าย BIN นะครับได้ทราบซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะนั้นนะครับผมเชื่อว่าในพื้นที่เพ่งเล็งเหล่านี้ครับจะไม่เกิดเหตุจะไปเกิดเหตุนอกพื้นที่เพ่งเล็งซึ่งยังมีอยู่อีกเยอะนะครับเพราะว่า BIN เองนะครับเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียตรงไหนเสี่ยงต่อการสูญเสียเขาไม่ปฏิบัติการครับคำถามสำคัญคือว่าถ้าเกิดเราแก้ปัญหาหนอนในหน่วยงานความมั่นคงไม่ได้แล้ว
เราจะดับไฟใต้ได้ยังไงครับพี่ยงพอจะมีแนวทางไหมฮะคือหนึ่งอะครับปัญหาดับไฟใต้ครับปัญหาใหญ่จริงๆก็คือหนึ่งครับปัญหาที่จะต้องเอาบุคคลที่เป็นแนวร่วมที่แฝงอยู่ในหน่วยงานของเราออกมาให้ได้มันต้องมีวิธีการครับอย่าบอกว่าไม่มีวิธีการเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่เรารับบุคคลต่างๆเข้ามาทำงานนะครับมันก็ต้องทำการสกรีนประวัตินะครับสืบประวัตินะครับประวัติของคนพวกนี้ครับถ้าเราสืบกันจริงๆเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนของใครอยู่ฝ่ายไหนนะครับเมื่อเข้ามาในหน่วยงานแล้วนะครับคนไหนที่เราสงสัยเนี่ยครับเราต้องติดตามตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของเขาผมเชื่อครับว่าไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากการติดตามความเคลื่อนไหวจากการติดตามตรวจสอบได้เพียงแต่เราครับขาดการตรวจสอบต่อเนื่องเราไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับและเรามองว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับไอ้ข่าวสารเนี่ยครับที่มันหลุดลอดออกไปครับส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากแนวร่วมนะครับส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ของเราในหน่วยนะครับที่พอได้ข่าวสารมาแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรแต่เราสนใจในการแชร์ต่อให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงให้กับคนอื่นๆนะครับจนสุดท้ายแล้วครับข่าวที่เราได้มารั่วไหลไปถึง BINนะครับ BIN ก็จะตั้งรับนะครับก็จะรู้จุดอ่อนของเราตรงนี้นะครับหน่วยงานความมั่นคงก็ไม่เคยที่จะมีการประชุมไม่เคยที่จะมีมาตรการว่าทำอย่างไรให้กำลังพลของตัวเองนะครับอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็อย่าทำให้ข่าวที่ได้รับนะครับมันรั่วไหลวันนี้ครับการสั่งการทุกอย่างครับใช้วิธีการสั่งการผ่านไลน์นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลของข่าวสารได้เพราะลายเมื่อส่งมาแล้วครับเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เลินเล่อเจ้าหน้าที่บางส่วนก็อวดฉลาดอวดว่าตนเองรู้แล้วก็ส่งต่อไปให้เพื่อนฝูงสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเราล้มเหลวในการป้องกันเหตุนะครับฝ่ายตรงกันข้ามรู้ทันในสิ่งที่เรากำลังทำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องดีๆบ้างพี่ชยงมีเห็นว่ามีเทคโนโลยีในการตรวจ DNA ไอ้จดหมายขู่อส.วันก่อนนะครับท้ายสุดเนี่ยไปตรวจ DNA แล้วก็จับไอ้คนขู่ได้อันนี้ที่ไปที่มามันยังไงครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเราทำงานจริงๆนะครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับใช้ความทันสมัยของเครื่องมือนะครับในการตรวจหาบุคคลต้องสงสัยเราทำได้ผมชื่นชมตำรวจนะครับระยะหลังเนี่ยครับตำรวจเนี่ยครับสามารถที่จะรวบรวมหลักฐานในการที่จะมัดตัวคนทำผิดนะครับและนำมาลงโทษได้เนี่ยครับอย่างเช่นนะครับเห็นไหมครับว่าสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่รายการเราพูดถึงจดหมายข่มขู่อาสารักษาดินแดนให้ลาออกนะครับโดยข่มขู่ว่าถ้าไม่ลาออกนะครับลูกจะกำพร้าเมียจะเป็นไม้นะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุครับมีการสนธิกำลังมีการสนธิงานสืบสวนสอบสวนจากฝ่ายข่าวของกองทัพภาคที่4กับตำรวจอย่างต่อเนื่องสุดท้ายครับจากการเอาจดหมายที่เราพบในที่เกิดเหตุนะครับไปหา DNA นะครับจนสุดท้ายเราก็พบว่าคนที่มี DNA อยู่ในจดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนหรือจะเป็นผู้นำไปวางหรือนำไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆเป็นนะครับสมาชิกนะครับของอบต. ปอลำนะครับอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีนะครับและวันนี้เมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปควบคุมตัวมาทำการสืบสวนสอบสวนแล้วเพราะนั้นนะครับผมเคยพูดตลอดว่าคนทำผิดย่อมทิ้งร่องรอยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าหลักฐานที่ในที่เกิดเหตุนะครับจะต้องเก็บรวบรวมให้ได้มากที่สุดในงานสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานหรือวัตถุพยานเหล่านั้นนะครับมันจะสามารถที่จะให้ประโยชน์กับเราได้ว่าใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ DNA นะครับที่ติดอยู่กับวัตถุพยานพวกนี้ครับเป็นส
ิ่งสำคัญที่สุดและในการนำสู่ขบวนการของการไต่สวนครับศาลจะเชื่อมากกว่าพยานคนด้วยซ้ำครับเพราะหลักฐานพวกนี้ DNA พวกนี้ครับมันโกหกใครไม่ได้ครับค่ะพี่ชยงมาประเด็นสุดท้ายกันวันนี้เรื่องเล่าสภากาแฟพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะโอ้สภากาแฟวันนี้ครับยังคุณตลกในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตั้งรัฐบาลนะครับของนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับเรื่องที่ภาคใต้สนใจและก็สภากาแฟทุกสภากาแฟทุกพื้นที่พูดคุยกันนะครับก็หนึ่งครับเรื่องของอนาคตรัฐบาลนะครับเพราะเขามองจากบริบทนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่เอาพรรคนั้นไปไม่เอาพรรคนี้ไปและก็พรรคนั้นลาออกนะครับพรรคนี้หัวหน้าพรรคเตรียมที่จะแฉในเรื่องของชั้น14ในเรื่องของนักโทษเทวดาเขามองไปว่านะครับรัฐบาลใหม่ที่จะมานะครับก็คงจะมีอายุไม่ยืนนะเพราะเขามองเห็นแล้วว่าศาลตั้งต้นวันนี้ครับที่เอาไปใช้ในการก่อตั้งรัฐบาลนะครับเป็นสารพิษครับนะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะนะครับการที่มีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับที่แม้จะมีแค่1คะแนนเสียงแต่ก็ถอนตัวออกมาแล้วก็มาตั้งตัวเป็นปริปักษ์กับจัดการรัฐบาลตัวจริงครับเรื่องนี้วันนี้เป็นประเด็นที่สังคมเป็นประเด็นที่คอการเมืองเป็นประเด็นที่ประชาชนนะครับให้ความสนใจมากแล้วก็เรื่องของพรรคลุงก็เหมือนกันครับในความรู้สึกของสภากาแฟที่ผมรับฟังมาเขาบอกว่าลุงนะครับไม่ใช่ตะเคียงขาดน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเขายังมองว่าลุงยังเป็นคนที่มีพิษสงรอบตัวนะครับถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเขาบอกว่านั่นคือเม่นนะครับตัวแม่นนะครับจะไปแตะต้องมันจะหนามมันจะแทงเอานะครับแล้วเขาก็ยังมองว่าลุงเนี่ยครับจะเป็นหนามชิ้นใหญ่จะเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เพราะเขามองว่าลุงยังมีอิทธิพลอยู่ในปปช.ในหน่วยองค์กรอิสระอยู่นะครับและเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอะครับเรื่องที่หน่วยองค์กรอิสระหรือปปช.ไปขอหลักฐานเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับมันเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ลุงจะแตกหักกับทางแกนนำของพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลด้วยซ้ำเพราะนั้นขอวิพากษ์วิจารณ์ว่านอกจากหัวหน้าพรรคหนึ่งคะแนนนะครับพรรคลุงนะครับเขาบอกสองพรรคนี้แหละครับจะเป็นศัตรูจะเป็นผู้ที่ออกมาทำให้การขับเคลื่อนรัฐบาลนะครับมีปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแน่นอนส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่คนภาคใต้ให้ความสนใจก็คือของเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการแถลงข่าวผ่านเข้าร่วมรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการที่พรรคเพื่อไทยเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมรัฐบาลนะครับก็เหมือนกับเอาเผือกร้อนไปใส่ไว้ในมือนะครับเพราะว่ายังมีคนที่อยู่ในพรรคอย่างน้อยก็4คนนะครับที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าถึงพรรคจะไปร่วมรัฐบาลก็จริงแต่เขา4คนยังทำตัวเป็นผู้ที่อยู่นอกพรรคแน่นอนนะครับและก็จะค้านในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยครับก็จะไม่มีความสุขก็เหมือนกับว่ามีฝ่ายค้านอยู่ในฝ่ายของรัฐบาลวันนี้นะครับอย่าไปดูถูกว่าท่านชวนหลีกภัยก็คือนักการเมืองแก่ๆคนหนึ่งนะครับสังคมเนี่ยครับยังให้ค่ากับท่านชวนหลีกภัยมากนะครับเขามองว่าหลายเรื่องนะครับท่านชวนหลีกภัยเนี่ยครับอาจจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์อาจจะยึดติดกับเรื่องเก่าๆก็จริงแต่เขาให้ค่าท่านชวนในเรื่องของการยึดหลักการของประชาธิปไตยยึดหลักการทางการเมืองเพราะท่านต้องแยกนะครับเวลาวิพากษ์วิจารณ์ชวนหลีกภัยอะครับต้องวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการยึดหลักการอีกเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเป็นผู้อนุรักษ์นิยมที่อาจจะไม่ถูกใจและถูกมองว่าไม่เหมาะกับสถานการณ์เมื่อวานผมอยู่ที่รัฐสภาครับมีโอกาสคุยกับส.ส.ประชาธิปัตย์หลายคน
นะครับในหลายคนนั้นนะครับก็มีทั้งคนรุ่นเดียวกับคุณชวนและมีคนรุ่นใหม่ในขณะที่คนรุ่นเดียวกับคุณชวนบางคนนะครับเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าวันนี้ท่านชวนเราอ่ะนะครับยังเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ยึดอยู่กับเรื่องเก่าๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมมองว่าในเรื่องนั้นก็เรื่องจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยกย่องท่านชวนหลีกภัยคือการยึดหลักการของพรรคนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในสภากาแฟในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับรีบๆจัดตั้งรัฐบาลและรีบๆแจกเงินให้ชาวบ้านเสียนะครับเพราะอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ครับอาจจะไม่ยืดเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มองว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องการเอาเงินไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันต่อนะครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ